มีซาวนี้ก่อนแล้วอาจจะมีภาคต่อทำต่อให้นะครับด้านหน้านี่คือตำนานประมาณ40นาทีครับผมว่าหลายคนมีผมพูดจำไปนะครับพี่ไม่นะใช่เดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวพอจะวัดภาพจบนี่แหละครับจะถามให้ก่อนที่จะมีการประมูลกันนะครับเดี๋ยวแอบตอบครับครับสวยมากครับจะบอกว่างานละเอียดสุดๆครับหนึ่งของนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กของเมืองไทยนะครับและตอนนี้ประวัติศาสตร์อันนี้นะครับมาอยู่ตรงหน้าของคุณแล้วหลายท่านนะครับคืบหน้าไปพอสมควรบางท่านเริ่มลงสีแล้วก็จะวาดเป็นรูปยักษ์นะครับที่ตวัดเนี่ยปกติบอกว่าจะใช้เวลาในการวาดค่อนข้างนานวันนี้เวลามีค่อนข้างจำกัดแต่ก็พยายามใส่ความตั้งใจเต็มที่เพราะว่าโครงการรถเข็นนิทานนะครับเป็นโครงการที่ศิลปินทุกคนบอกว่าเป็นโครงการที่ดีครับอยากจะใช้ความสามารถที่มีอยู่เนี่ยทำให้เกิดภาพดีๆเพื่อให้เกิดการประมูลขึ้นนำเงินไปช่วยกับน้องๆนะครับให้เขามีความดูเหมือนว่าหลายๆคนบอกว่าแอบมาดูใกล้ๆนี่สนุกกว่าใช่ไหมครับใกล้ชิดมากกว่าเราไม่ว่ากันนะวันนี้เรากันเองนะครับไม่ได้หัวไม่ได้ห้ามแต่ว่าเว้นพื้นที่ให้ศิลปินหน่อยว่าให้ศิลปินเขาทำงานได้โดยที่ไม่อึดอัดเกินไปเนาะถ้าดูแล้วอาจจะไปนะครับแต่ตอนนี้หลายท่านก็ไปได้ไกลแล้วพอสมควรนะครับรู้ว่าศิลปินทั้งหมดเนี่ยจะวาดมีใครวาดตอนเดียวกันบ้างไหมจะวาดฉากไหนในเรื่องที่เราได้ฟังกันที่กำลังวาดรูปผู้หญิงกำลังโอ้ยเขากำลังปรุงอาหารอยู่ครับตอนนี้พี่ไผ่เจอกระปูโรยเกลือลงไปในภาพที่วาดนะครับใช่น้องถามว่าเลยนะอยากรู้ไหมครับน้องถามว่าเอาเกลือมาทำอะไรพี่ไผ่ตอบว่าคือเกลือเนี่ยปรุงเกลือมันเค็มอ่ะเพราะกลัวผ้าจะจืดก็เลยโรยเกลือให้อันนี้พูดเล่นแต่จริงๆแล้วนี่คือเกลือเนี่ยมันมีประโยชน์คือเกลือนี่มันเป็นตัวเข้มข้นเวลาเราลงสีเนี่ยพอเราโรยเกลือเข้าไปเนี่ยการตุ้มมันถูกน้ำมันก็ละลายออกมันจะแตกตัวเพราะฉะนั้นเวลาสีที่มันโดนเกลือเมื่อแห้งแล้วผุออกมันจะเกิดขึ้นอยู่ที่หน้าสนใจมันจะเหมือนกับที่สงสัยว่าเอ๊ะทำได้ยังไงอะไรเงี้ยลองดูที่สิงโตอ่ะราชสีห์อ่ะนั่นน่ะเห็นจะเห็นพื้นผิวของหลุมไม่ของหลุมอ่ะที่ราชสีห์ตกลงไปอ่ะเห็นไหมว่ามันเกิดพื้นผิวที่มันแตกตัวออกโดยที่ถ้าใครไม่รู้ก็เขาเขียนได้ยังไงอย่างเงี้ยเนี่ยประโยชน์ของเกลือมันจะช่วยให้เกิดพื้นผิวที่น่าสนใจโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรคือพี่ไผ่ครับผมว่าแค่นี้ก็สวยแล้วครับพี่ผมว่าพอแล้วพี่พี่โอบอกว่าวาดภาพได้ความสนุกก็คือภาพที่เป็นลายเส้นที่วาดครั้งแรกนี่แหละมีความสุขที่สุดแล้วนะครับดูงานมันมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับยักษ์ที่มีผมสีแดงใช่ไหมครับพี่โอมก็วาดยักษ์แต่ยักษ์กำลังทำอะไรอยู่ขอบอะไรไปและมีใครตามมาต้องรอดูตอนที่ภาพเสร็จนะครับพี่ถ่ายเคยถามผมว่าเวลาดูงานของพี่โอมแล้วเนี่ยคิดถึงพระพุทธเอกลักษณ์อะไรเงี้ยผมรู้สึกยังไงนี่ความเห็นส่วนตัวผมรู้สึกถึงสายลมที่ต้องมีเชิงโลกใช่ไหมครับพี่ต้องมีการเชิงโลกดูนิดนึงนะครับผมว่าเสร็จแล้วพี่คิดว่าเสร็จไหมเสร็จแล้วพี่มาลุ้นกันครับ
มาถึงที่บนนะครับทางด้านนี้จะเรียกเมียมาที่ตรงไหมครับพี่ต้องการอะไรไม่ไหวพี่พลนะครับวันนี้ก็จะสแกนก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยพี่พลจะนำภาพนี้ไปทำต่อให้สมบูรณ์ที่สุดสุดพลังนะครับก็ตอนนี้เรียกว่าห่างหายจากการวาดงานเด็กมานานพี่หลานอย่าให้เมียลงแค่เมียที่นี้เริ่มหมดทั้งเดียวเริ่มมาผู้ช่วยผู้จัดการก็จะมีองค์ยิ้มมากมายนะครับในรูปที่พี่พลวาดไว้นะครับแล้วก็เด็กๆยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าภาพนี้เมื่อเสร็จถึงขั้นตอนสุดท้ายจะสวยงามเหมือนอย่างที่พวกเราคาดเดาได้นะครับมาถึงพี่สมชายผมเชื่อว่างานเก็บละเอียดขนาดนี้นานแน่นอนครับแต่พี่สมชายเนี่ยผมว่าอาจใช้เวลาน้อยกว่าอีกหนึ่งท่านนะครับมีสว่างนะครับโอ้เป็นรูปเป็นร่างนะครับมาดูการใช้สีค่อยๆไล่ไปเก็บรายละเอียดนิดนิดนิดนะครับกล้องถ่ายอยู่ขึ้นจอไว้สีอาจจะไม่ชัดเจนมากนักแต่ผมไว้เราเห็นได้นะครับของตัวเองงานที่ออกมาพอไปเติมทุกอย่างแล้วคงไม่ต่างกันมากนักนะครับก็คือทำเต็มที่ด้วยความเต็มใจแต่จะมีใครประมูลได้ไปเดี๋ยวต้องตามดูกันครับเดี๋ยวผมจะเช็คเวลาให้นะครับว่าเหลือเวลาอีกประมาณเท่าไหร ยังมีเวลาอีกนะครับสบายสบายเลยครับในระหว่างที่พี่ๆเขากำลังวาดภาพกันอยู่โหพี่มีนักวาดเป็นของตัวเองแล้วผมยังไม่มีนะพี่อันนั้นเบื่อแล้วใช่ไหมครับมีการแบ่งเบอร์ให้ผู้ชายนะครับแถวนี้จำได้เหรอจำได้เหรอแบบนี้มันจะได้ที่ถ่ายตั้งใจหน่อยนะครับอันนี้ลำน้ำแบบเรียนภาษาจีนอ่ะได้เรียนไหมผมมีการแจกผมแจกเจนะครับผมว่าที่จะเลือกมันไม่ถูกครับว่าอยากได้ชิ้นไหนแต่ละองค์นี้มีทุกคนตรงนี้มีแต่เรื่องอ๋อตอนนี้ไม่มีรถบัวนะครับคนละตอนระหว่างนี้นะครับรู้อยู่แล้วต้องกลับขับบ้านไปกินแล้วคนที่เขาประมูลจะก็คือประมูลให้รู้ว่าเขาโกงกันเดี๋ยวค่อยก็จะเดี๋ยวทำให้ถูกใจเข้าใจคืออันเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านแห่งความสุขใช่ไหมเวลาทุกคนนี้มันมาผัดกันเขามาปวดขนมแห่งความสุขของยิ้มเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะเอาภาพที่เป็นแบบพื้นผิวเป็นเขียวอะไรเงี้ยก็มันเย็นถ้าวันนะที่เราเรียนกันจำได้ไหมวันนะอุ่นมันทำให้รู้สึกอบอุ่นมันดูแบบมีความสุขก็เลยใช้โทนเนี้ยแล้วมันเป็นหมู่บ้านในนิทานมันไม่จำเป็นจะต้องแบบทิ้งไปหมดทุกอย่างเราเสริมของเราได้นี่เรียกว่าผู้กันอะไรนะผู้กันสีน้ำแต่ว่าอันนี้มันเป็นยี่ห้อไส้ไก่ของญี่ปุ่นมันอุ่นนานมันจะเป็นแล้ว
ขนเป็นขนขนนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นมาตายหรือว่าวัสดุสงเคราะห์ไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนที่พัฒนาเราแค่ไม่นานเนี่ยเสร็จมันจะงออ้าวตรงนี้ทีมงานก็ไม่เป็นการทำอะไรนะครับยกเว้นการสังเกตเทคนิคครับก็เลยอยากจะได้เทคนิคเนี้ยมาใช้บ้างนะครับมันก็ยังแบบมันยังอยู่ที่ตัวแล้วแต่ผมว่าแบบตอบยากเพราะว่าบางทีก็หลงลืมแฟนไม่มีตัวนะต้นมะพร้าวมันจะมีสัตว์ที่ชื่อที่ตายหมดเลยอะด้วงมะพร้าวตัวมันจะค่อยๆแต่มันจะบินได้นะเขียนมันบินเลยดีกว่าไหมตัวเล็กมันสูงใหญ่ถึงขยับให้มันบินก็แล้วกันก็เลยเกิดวันนี้มาฟังตรงเวทีวันนี้โอ้ถึงก่อนพ่อว่าทำไมฤาษีถึงว่าว่าฤาษีเป็นไทยแต่นิทานฟิลิปปินส์ผมไปตั้งข้อสังเกตพอดีเป็นประเด็นคุยเมื่อกี้ได้รู้จักตัวยากหาข้อมูลยากเอ้ยจะกระโดดครับเดี๋ยวพี่จ๋าเล่นปากหนึ่งไม่ได้เล่นปากพอได้ผมเจอฟิลิปปินส์สองเรื่องใหญ่แล้วหาข้อมูลไม่ได้หนึ่งเรื่องไปดูที่ไกด์ดังเล็กๆน้อยๆ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 ไปดูที่ไกด์ดัง
าคนเดียวไม่เก็บพ่อเหรอไม่ได้กับผมไม่รู้เลยครับนี่คุณมีใครที่คุณมักครับไม่เชื่อมาเลยครับเป็นรอรูปเป็นที่ต่างซึ่งมีครับน้องชายนั่นเองคุณน้องการีนรถโทษการเสียตัวได้มันมีบางส่วนก็เป็นการกุศลเราแล้วนั่นก็คุ้มกับการนะครับพรุ่งนี้นะครับหรือเป็นหลายคนเนี่ยมีภาพคลิปหน้าไปแล้วบางคนตอบข้อคำถามของน้องๆอาจจะไม่ทันนะที่ขอบคุณแฟนตัวนะก่อนที่ไม่ได้ติดจะลุกไม่ขึ้นเก็บตะเกียบแต่ก็เก็บแล้วยิ้มโมโหยิ้มโมโหก็ได้ก็ได้ตื่นใจแล้วก่อนที่ได้คนนึกใหญ่ด้วยน่าจะยิ้มไปแล้วก็ตกใจไปเลยก็อะไรอันนี้ใช่ไหมหลังวนคือหลังวนที่เขียนถึงตัวโจรเขามีโจรหรอหรือมีทางที่เขาผมไม่รู้ทางนี่ไงยักษ์ผมแดงโชคดีที่เรามีโอมยิ้มนะครับระหว่างที่รอก็โอมยิ้มไม่ได้ด้วยใช่ป่ะโอมให้โอมเหมือนแบบที่โอมด้วยใช่ไหมครับโอมไม่หมดนะ
ว่าสองคนก็คืออย่างสอไอ้นี่เรียนสอ49ก็มีขายเลยนะเยอะเยอะสุดกันแต่ว่าไม่สนที่มันใหญ่ใช่เบอร์เดียวเจ๋งเลยอ๋อเบอร์เดียวมันถนัดปิดแต่มันไม่ถนัดอันนี้ไปที่ไหนใช่ต้องจับปีใช่พี่ไหนพูดตรงครับสวยนะแต่รัฐการของสีเทาโอเคถ้าร้านที่ดูดีมันติดหมดแต่ว่าเราเขียนเพื่อให้มันติดอย่างเงี้ยติดถ้าติดก็หมดติดเวลาเห็นศิลปินเหล่านี้นะครับได้ต้องเรียนไปจนถึงป.6 แล้วเนาะเพราะว่าเวลาที่ได้มารวมตัวกันแค่เรามีเวลาน้อยนิดนึงนะครับแต่ทุกคนก็คิดว่าพยายามเต็มที่ครับหนูเห็นวันที่หนูเรียนจบป.6ก็เป็นครั้งแรกที่เห็นพี่สมบัตินะครับตอนที่จ้างหนูลงไปมันเก็บมือซ้ายแตกไว้ที่ข้อมือขวานิดนึงนะครับช่วยดูด้วยน้ำหนักนิดนึงนะครับผมไม่ได้เห็นนะพี่ก็เห็นการจ้างจังหวัดที่เป็นการจ้างไม่ได้โดนไม่ได้โดนไม่ได้โดนเรื่องดีจะหมดกำลังก็ประมาณไม่เกิน3 B 2 B ถึง3 B 3 B นี่ถือว่าต้องเขียนระมัดระวังหมดแล้วเพราะว่ามันแล้วมันจะเปื้อนง่ายถ้าเราแบบเขียนเอาหนุกมามันจะอย่างเงี้ยจะเปื้อนใช่ไหมแต่ถ้าเราเขียนแบบระมัดระวังเราก็อาจจะต้องมีกระดาษมารองแล้วก็ไล่แต่มันไม่สนุกเท่าไม่สนุกเท่าเราเขียนแล้วแบบไปเลยทานเลยจะสนุกกว่าแขนข้างเนี้ยจะใส่รอยสักด้วยนะสักสักนักสีฟูระหว่างนี้นะครับผมหาเรื่องคุยดีกว่าไม่อยากจะแบบเฉยๆนะครับไปคุยกับพี่เมฆดีกว่าครับดูหน้าตาพี่เมฆดูรูปร่างพี่เมฆต้องเคยติดตามนายของมิสเตอร์โรมาแน่นอนรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นของวิโอที่มาก่อนเจ้าแล้วก็ของเป็นของทั้งหมดใช่ครับเราลิงก์จะดูอันนี้ครับแล้วเราก็จะพี่ไผ่ครับพี่ไผ่
พี่ไผ่ที่แน่นอนเลยแล้วว่าเห็นตามเฟซบุ๊กงานงานกำลังร่างจะเห็นตรงสีแล้วก็เห็นแบบเต็มเต็มตัวใช่ใช่จะขี้เหงาครับพี่ไผ่ขี้เหงามากๆก็จะปิดเฟซบุ๊กเล่นทั้งวันครับแล้วก็ลงภาพทั้งวันภาพทั้งวันครับผมไม่ได้เมาพี่ไผ่นะครับวันนี้มาแล้วเนี่ยคิดว่ามีคำถามอะไรที่อยากจะฝากถามหรือว่ามีความคิดอย่างไรกับการได้เห็นพวกเขาได้ฝากอารมณ์ตัวกันครับผมดีใจมากนะก็ต้องขอบคุณทางพาร์ทเจอร์เพชรก่อนเลยนะคือผลงานแต่ละท่านก็ใครได้ดูตรงนี้ฮะเรียงกันไปเนี่ยการใช้สีแล้วก็แต่ละท่านที่การไปขอตัวคือการของตัวเองก็สวยแล้วแต่พอทำรวมกันสวยไปอีกคือผมเล่นแรกตั้งแต่รู้ว่าเป็นผู้เล่นตลกปั๊บคือแต่เล่นแรกเล่นถึงได้ตามมาแล้วก็ได้เปิดไลฟ์เปิดเล่าวิชาอ่านให้เด็กๆเด็กๆได้ฟังเพราะว่าเป็นรูปวาดแล้วก็อารมณ์ดีจริงๆแต่ว่าขอบคุณนะครับผู้อ่านขอบคุณทางสำนักพิมพ์นะครับแล้วก็ตอนที่เล่าเนี่ยเล่าให้ลูกฟังใช่ไหมครับหรือว่าเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆนักเรียนฟังไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ผู้สำนักพิมพ์เนี่ยนะจะคือกินเรื่องของวิธีคิดของแต่ละชาตินะฮะบางครั้งเนี่ยอยากจะให้ความรู้โดยเด็กไม่รู้ตัวมันแน่หรอกที่มันตกมันคนละแบบประการของมันจะมาว่าเองเก็บสบายใจนะพอไวนี่มองก็ที่เขาวิจัยมาในเรื่องการละเอียดนั้นที่ของเวลามันจะดูโปร่งความสบายแล้วจะได้คนคนเดียวจะสำคัญสำคัญสนใจโปร่งความสบายอยากที่นักก็ยังยังไม่ได้เขาไม่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 ต้องกันแรกกูอันเลยมันนะครับเปิดทุกวันก็คงเป็นเกลือได้กินหรือเปล่าจริงๆไอ้ที่น่ากินมันอยู่ในกระทะนะกำลังกวนอมยิ้มอยู่ที่ร้อนที่ร้อนนี่นะครับถ้าเราจะได้ครับ